้าหมายก็คือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ได้ยุทธศาสตร์ก็คือประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมเมื่อการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตการที่จะทำให้การเมืองดีได้ต้องใช้บุคลากรแบบไหนปากท้องในการสู้กับทลายทุนผูกขาดต้องเป็นแบบไหนอนาคตเรื่องการศึกษาของลูกหลานเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต้องเป็นแบบไหนบุคลากรก็จะสะท้อนมาแบบนั้นพอได้บุคลากรแบบนี้เราก็จะมาดูว่าประเทศตอนนี้ความท้าทายคืออะไรโอกาสคืออะไรความท้าทายตอนนี้เป็นเรื่องโรคอุบัติใหม่สาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับสังคมสูงวัยเรื่องเกี่ยวกับสงครามไซเบอร์คอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นบุคลากรที่ยืนอยู่ข้างหลังผมนี้หรืออยู่ที่เวทีอื่นก็จะเป็นบุคลากรที่เอามาต่อสู้กับความท้าทายแบบนี้วิศวกรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคนที่เก่งเรื่องเกี่ยวกับ data จากแบงก์ชาติมาแก้ไขเรื่องปัญหา data แล้วก็เรื่องนี้โอกาสเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจแบบเดิมๆไปไม่ได้แล้วเราก้าวไกลก็ต้องการให้เศรษฐกิจก้าวไกลไปด้วยกันด้วยเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับค่ะลำดับปลอดภัยของก้าวไกลในบัญชีรายชื่อนี่ประมาณกี่ท่านคะลำดับที่เท่าไหร่ลำดับปลอดภัยของส.ส.บัญชีรายชื่อที่คาดว่าน่าจะได้เป็นระดับปลอดภัยอะไรหรอครับเพราะว่าทุกการเลือกตั้งคือโอกาสแห่งความเป็นไปได้นะครับก็น้ำหนักก็คือขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนคราวนี้บริบทอาจจะต่างสักหน่อยจาก150เป็น 100แต่ว่าเราตั้งใจว่าจะให้ทะลุ30ให้ได้ซึ่งต้องพูดให้ชัดว่าคำว่าทะลุ30ไม่ได้หมายความว่าอยู่ที่30ทะลุมากขึ้นไปกว่า30คราวนี้มีเวลาเหลืออีก40กว่าวันก็จะให้ว่าที่ผู้สมัครที่จะกลายเป็นผู้สมัครเร็วๆนี้ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยได้มีโอกาสพบปะพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนผ่านการดีเบตแล้วก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยในสิ่งที่เขาชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ LGBTQ+ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนไทยพลัดถิ่นคนไร้สัญชาติพี่น้องชาติพันธุ์แรงงานก็พวกนี้เป็นจุดแข็งของพรรคก้าวไกลที่พรรคอื่นไม่มีทั้งสิ้นครับคุณพิธาผมเคยถามอาจารย์ปิยบุตรว่าตอนนี้สิ่งที่ท้าทายของก้าวไกลก็คือการต้องหาสมดุลมันให้เจอครับคือจะไปเหมือนกับยุคก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ครับคือแบบว่าทำงานในเชิงความคิดสสจะได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรใช้เวลากับมันแต่ว่าตอนนี้พอเราผ่านมา4ปีเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็ต้องการจะเข้าไปมีอำนาจรัฐในการบริหารเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเสียตัวตนตอนตั้งอนาคตใหม่ขึ้นมาอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าเนี่ยมันต้องหาสมดุลให้เจอตอนนี้เจอหรือยังก็เห็นด้วยกับอาจารย์ปิยบุตรนะครับแต่ว่าคราวนี้จุดสมดุลเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสังคมครับมันไม่ใช่เป็นอยู่ในพรรคในเรื่องของพรรคอย่างเดียวสภาก็ต้องตามสังคมให้ได้รัฐบาลก็ต้องตามสังคมให้ได้คราวนี้เมื่อสังคมก้าวไปข้างหน้าของเราจุดสมดุลมันก็จะเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องยืนยันครับว่าพวกเรายังเหมือนอนาคตใหม่เหมือนเดิมทุกประการแต่มีสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือการปรับตัวแต่ปรับตัวเนี่ยไม่ใช่เป็นการสูญเสียอุดมการณ์ของเราแต่ปรับตัวเพื่อที่ให้ตอบโจทย์วาระของสังคมได้ตอบโจทย์เพื่อให้เขารู้ว่ามีรัฐบาลไว้ทำไมก็คือเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆที่ปี62ไม่มีแต่เรื่องของอุดมการณ์ในการที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนทำให้ประชาธิปไตยเต็มใบการกระจายอำนาจการทลายทุนผูกขาดเพื่อให้สิทธิในการทำมาหากินเท่าเทียมกันในประเทศนี้ยังเหมือนเดิมทุกประการมันจำเป็นจะต้องปรับลดเพดานปรับลดข้อเรียกร้องอะไรบางอย่างเพื่อเปิดทางให้เรามีโอกาสได้เป็นพรรครัฐบาลมากขึ้นไหมครับไม่มีครับบางทีมีแต่เพิ่มด้วยซ้ำไปบางข้อนะครับเพราะว่าความท้าทายมันเพิ่มขึ้นเราก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นบางเรื่องที่ไม่ได้เป็นความสำคัญแล้วอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับกองทัพความมั่นคงเรื่องของอาวุธที่เคยสำคัญในอดีตเมื่อ40ปีที่แล้วตอนนี้ไม่สำคัญเราก็ลดลงแต่บางเรื่องเราก็ยังต้องขึ้นอยู่แต่ถ้าเกิดคำถามน่าจะหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขม.112ก็ยังยืนยันครับว่าพรรคก้าวไกลจะใช้คนที่เป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลทุกคนก็จะยื่นการแก้ไขม.112ควบคู่ไปกับการแก้ม.116พรบ.คอมแล้วก็ทำให้คนเห็นต่างไม่ต้องติดคุกในประเทศไทยนี้เพื่อความมั่นคงของทุกสถาบันในประเทศไทยรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความสัมพันธ์ของสถาบันกับพี่น้องประชาชนก็จะดีขึ้นภายใต้การแก้ไขม.112ตามแบบฉบับของพรรคก้าวไกลค่ะทำไมพี่น้องประชาชนต้องเลือกพรรคก้าวไกลเพราะพรรคก้าวไกลมีความแตกต่างจากพรรคอื่นชัดเจนครับพรรคก้าวไกลคือความเปลี่ยนแปลงที่ท่านจับต้องได้และเชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะในเรื่องของปากท้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างอนาคตถ้าท่านรู้สึกว่าอยู่แบบเดิมนักการเมืองแบบเดิมนโยบายแบบเดิมๆไม่พาท่านไปไหนวนเวียนอยู่กับที่เท่านั้นและท่านต้องการที่จะไปข้างหน้าก็ขอให้ท่านพิจารณาพรรคก้าวไกลให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้บุคลากรที่อยู่ข้างหลังผมทุกคนนี้พร้อมที่จะบริหารพร้อมที่เลือกท่านวันนี้เขาเป็นพร้อมเป็นส.ส.วันพรุ่งนี้ได้เลยแล้วส.ส.ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็พร้อมที่จะยกมือให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับเตรียมเงินไปสัก200ล้านให้คดีโรมหรือยังครับอันนั้นก็ต้องขอเราก็ต้องซัพพอร์ตกันแน่นอนในฐานะที่เป็นผู้นำพรรคนะครับแล้วคนที่มีความกล้าหาญในพรรคทุกคนรวมแม้ว่าคดีจะตามมาบ้างนะผมเองก็เกือบร้อยแล้วเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแต่เขาคนเดียวนะครับแต่ว่าในการทำงานการเมืองเนี่ยเมื่อมันไม่มีบารมีไม่มาในขณะเดียวกันการที่เราเป็นทีมการที่เราเป็นพรรคเนี่ยเราเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขและปัญหาของเขาก็คือปัญหาของผมครับค่ะวันนี้ขอบคุณก้าวไกลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ